สวัสดีครับผมธนัทโอนี่จำได้ไหมจากคลิปที่เราทำถ้วยน้ำให้น้องๆไปนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาจัดตู้ Whoa. ให้กับสวรรค์หน้ามอนิเตอร์แล้วก็นายมอนิเตอร์นะครับโดยใช้ถ้วยน้ำสองอันนี้เนี่ยผมทำเพิ่มมาอีกอันนึงนะถ้าใครที่ชอบสัตว์หรือว่าชอบเลี้ยงสัตว์พวกนี้นะก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับส่วนใครที่ไม่ได้เลี้ยงเนี่ยก็ดูคลิปผมไปเล่นๆก็ได้นะจะได้ไม่ต้องเลี้ยงเองโอเคเดี๋ยวไปจัดตู้น้องกันเลยไปตัวแรกนะครับนี่สวรรค์หน้ามอนิเตอร์กล่องเขาจะเละเทะมากเลยนะดูดิเนี่ยเขาชอบลงไปแช่น้ำแล้วก็ขับถ่ายหรือว่าลอกคราบในนี้นะมันก็จะเละๆแบบนี้แหละแล้วก็เอาของเก่าอะไรออกมาก่อนนะครับเปลือกไม้นี่อันนี้สวยไหมเป็นลายไม้ด้วยไม่ได้ทำเองอันนี้แล้วเอาน้องออกมาก่อนนี่โอ้โหวิ่งทำได้ไหมนี่ขี่เอ้ยฉี่พุ่งเลยอันนี้สวรรค์หน้ามอนิเตอร์นะครับที่เคยทำคลิปไปอันนี้น้องตัวเล็กกว่าก่อนหน้านี้ผมใช้เป็นทิชชู่นะมันก็จะต้องเปลี่ยนบ่อยๆเลยนะเปลี่ยนทุกวันนะครับเกือบทุกวันเลย wow. ก็ล้างหน่อยเสร็จแล้วผมก็จะใช้นี่นะครับเป็นบาร์กนะเป็นเปลือกไม้ใส่รองพื้นลงไปนี่ผมเก็บมาเองเปลือกไม้เหมือนกันอุ้ยหลุดขึ้นไปได้ไงเนี่ยยาฮูเสร็จแล้วนี่พระเอกของเราถ้วยน้ำนะครับใส่ลงไปเลยเอ้ยจริงๆผมควรจะใส่ถ้วยน้ำก่อนนะแค่นี้เสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ำลงไปอัญเชิญเจ้าของบ้านใส่ลงไปเลยโอ้กัดดุจริงๆช่วงนี้ไม่ค่อยได้จับเล่นนะก็จะมีขู่มีแงบๆบ้างเข้าบ้านใหม่ไงชอบไหมชอบไหมครับก็เสร็จไป1กล่องแล้วนี่ตัวต่อไปนะครับเป็นนายมอนิเตอร์หรือตัวเงินตัวทองแม่น้ำนายหรือตัวแม่น้ำนายนั่นเองอันนี้เป็นกล่องตัวเงินตัวทองแม่น้ำนายของผมนะครับเละมากน้องตัวเริ่มใหญ่แล้วจริงๆน่าจะขยายกล่องได้แล้วหรือไม่ก็แยกเลี้ยงนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนแล้วกันกล่องเละไหมโคตรเละเลยอ่ะผมต้องไปหากล่องมาใส่เขาก่อนนะเพราะว่าเร็วมากไม่งั้นหลุดแน่นอนโอ้กัดดูโอ้ยกัดอีกแล้วแต่กัดไม่เข้านะเพราะว่าตัวเขายังเล็กอยู่นะ
วัยนี้เป็นวัยที่ต้องทำให้เชื่องเลยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาก็จะดุจนถึงตัวใหญ่เลยนะนี่ตัวใหญ่สุดใหญ่มากด้วยว้าวไปพักในนี้ก่อนนี่จะเป็นน้องเล็กสุดนะครับอยู่ในนี้ไปก่อนนะถ้าใครอยากช่วยตั้งชื่อให้กับน้องๆทั้ง3ตัวผมก็ได้นะครับคอมเมนต์ไว้เลยนะว่าอยากให้ชื่อว่าอะไรเหมือนเดิมนะครับก็ล้างหน่อยเสร็จแล้วเราก็เอานี่ถ้วยน้ำของเราใส่ไปหามุมสักมุมนึงเนาะก็ใส่บาทก็ใส่น้ำสวยจริงๆเลยเสร็จแล้วครับตู้9มอนิเตอร์เอาของบ้านลงเลยแต่ว่าต้องระวังหน่อยนะเพราะว่าเร็วมากปึ๊บไปตัวแรกตัวที่2ตัวที่3หมดแล้วก็เสร็จไปแล้วนะครับกับจัดบ้านใหม่ให้น้องสวรรณามอนิเตอร์กับ9มอนิเตอร์นะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้กับช่อง O ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย